เรื่องต่อมาหายเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับทั้งเพชรทั้งทองทั้งเงินสดนะครับในร้านที่เขารับขายของหลุดจำนำเนี่ยอยู่ย่านบางแคปรากฏว่ามีคนร้าย3คนบุกเข้ามาโอ้ครบมือเลยทั้งมีดทั้งปืนนะครับแล้วก็เข้ามาทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านเขาด้วยแล้วกวาดไปเรียบเลยมูลค่าความเสียหายเนี่ยนับล้านบาทนะครับติดตามกันหน่อยคดีนี้เพิ่งเกิดขึ้นเองนะครับตำรวจสน.เพชรเกษมและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเหตุคนร้าย3คนมีอาวุธมีดแล้วก็ปืนเข้าไปปล้นร้านสิริชัยซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าหลุดจำนำอยู่บริเวณปากซอยเพชรเกษม63ย่านบางแคครับคนร้ายเนี่ยใช้ปืนตีเข้าไปที่ศีรษะของนายสิริชัยอาศัยพาณิชย์อายุ61ปีคนนี้ก็คือเจ้าของร้านไงครับคุณผู้ชมครับก็คือคุณสิริชัยเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากนั้นก็ปล้นเอาทรัพย์สินไปหลายรายการไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยเพชรทองรูปพรรณและเงินสดเหตุดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิการะหว่างที่นายสิริชัยเจ้าของร้านกำลังจัดเรียงทรัพย์สินและเปิดร้านเพื่อจำหน่ายปรากฏว่ามีคนร้าย3คนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ1คนอีก2คนเนี่ยนะครับสวมหน้ากากอนามัยหนึ่งในนั้นถือปืนมาด้วยไม่ทราบขนาดชนิดนะครับลูกหม้อแล้วก็คนร้ายเนี่ยอีก1คนถือมีดปลายแหลมความยาวประมาณ1คืบเดินเข้ามาก่อเหตุครับปล้นทรัพย์สินจากนายสิริชัยซึ่งยืนอยู่ภายในเคาน์เตอร์แต่นายสิริชัยเนี่ยขัดขืนคนร้ายจึงใช้ปืนตบเข้าให้ที่ใบหน้าและศีรษะจำนวนหลายครั้งจนนายสิริชัยล้มลงที่เคาน์เตอร์ก่อนที่คนร้ายทั้ง3คนจะเดินอ้อมเข้าไปที่เคาน์เตอร์นั่นแหละครับแล้วก็ไปเปิดกระจกกวาดทรัพย์สินไปกว่าหลาย10รายการแล้วเงินสดได้ไปอีก 30,000 บาทนะครับรวมมูลค่าหลายล้านบาทก่อนที่จะขึ้นรถจักรยานยนต์จำนวน2คันซึ่ง2คันนี้เนี่ยจอดอยู่แล้วที่บริเวณใกล้เคียงกับร้านก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปบนถนนเพชรเกษมขาออกไปทางจังหวัดสมุทรสาครครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายได้มีการเตรียมตัวแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของร้านเป็นอย่างดีมีการเตรียมการจอดรถจักรยานยนต์รอเพื่อให้นายสิริชัยเนี่ยนะครับมาเปิดร้านแล้วก็รู้ได้ว่านายสิริชัยเนี่ยเปิดร้านคนเดียวจังหวะนั้นก็เข้าไปเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่สั่งให้ชุดสืบสวนไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบถามพยานในจุดใกล้เคียงกันจุดเกิดเหตุนั้นนะครับเพื่อจะได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ทั้งนี้หนึ่งในคนร้ายที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ลักษณะเนี่ยคล้ายกับบุคคลที่เคยมาขอดูเพชรก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาครับไปดูคดี